ท้ายแบบนี้นะคะโปรช็อปค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราจะมีโปรท่านไหนมาแนะนำอุปกรณ์ดีๆกันบ้างคะโปรเชนทาไปทัวร์อีแล้วโอ้โหททัวร์ท้องตลาดค่ะนะครับจะเป็นอะไรเนี่ยผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันต้องลองไปดูกันนะอยากรู้แล้วล่ะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยดีกว่าค่ะตอนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงของโปรช็อปวันนี้อยู่กับผมครับโปรเชนสหรัฐมานิตยกุลในสัปดาห์นี้นะครับผมยังมีเรื่องราวของไดเวอร์มาฝาก เพราะไดเวอร์แบรนด์ต่างๆนะครับออกตัวใหม่มาเยอะแยะมากมายและเป็นไดเวอร์ที่น่าสนใจทุกตัวนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่อยากให้ท่านผู้ชมตกหล่นไดเวอร์ตัวไหนไปโดยเด็ดขาดมาเริ่มกันที่ตัวแรกครับนั่นก็คือแบรนด์ของคาร w a y ในรุ่น Big Bertha Fusion ชุณแจสำคัญของไดเวอร์ตัวนี้นะครับอยู่ที่การตีที่ง่ายมีการผสมผสานวัสดุเบาเข้ากับวัสดุหนัก น้ำหนักของหัวไม้นะครับได้มีการถูกกระจายออกไปรอบนอกเพื่อเพิ่มค่าชดเชยความผิดพลาดคาราเวนะครับจึงผลิตไดเวอร์โครงสร้างหลายชิ้นที่ทำมาจากคาร์บอนคอมโพสิตรวมถึงกระดองที่ทำจากวัสดุที่เบากว่าไทเทเนียมถึง65% นอกจากนี้หน้าไม้แบบไทเทเนียมที่ยืดหยืนสูงแล้วโครงยังทำด้วยไทเทเนียมที่เชื่อมต่อกับแผงคาร์บอนคอมโพสิตมันจึงเป็นไรเวอร์นะครับที่เสถียรมากที่สุดของคาราเวที่มีความยาวนะครับ44นิ้วครึ่งให้ทานากอฟลองนำไปใช้ตัวท,ที่2นะครับนั่นคือ k ิง r o อปบ้าในรุ่น King F7 และ King F7 Plus ในรุ่นของ F7 ธรรมดานะครับจะมีขนาดหัวที่ใหญ่และในตัวของ F7 Plus จะมีขนาดหัวที่กระทัดลรัดผู้เล่นที่ฝีมือดีนะครับสามารถปรับแต่งได้ง่ายและมากด้วยเทคโนโลยีหัวไม้ของคอ o p บ้าในรุ่นนี้จึงเหมาะสมกับนาก์ฟทั่วไปในตัวของ F7 สามารถปรับหลบได้ตั้งแต่9กถึงส2องศา และในตัวของ F7 Plus สามารถปรับหลอฟนะครับได้ตั้งแต่8ถึง11องศาที่ดียิ่งกว่านะครับนั่นคือการเพิ่มหรือลดหลอฟที่มีตัวเลขบอกได้อย่างชัดเจนที่คอไม้และที่ง่ายไม่แพ้กันคือการปรับหมุดน้ำหนักในช่องที่ฐานเพื่อให้ได้ความโด่งสูงต่ำหรือลดสไลด์ไปได้ตัวต่อมานะครับยังอยู่ที่แบรนด์ King Cobra นั่นคือ King Cobra Ltd Black รุ่นนี้นะครับปรับปรุงการเคลือบผิวสีดำจากรุ่นปีที่แล้วแต่ท่านกอล์ฟยังคงมองเห็นพอร์ตที่อยู่ภายใต้ฐานซึ่งพอร์ตน้ำหนัก16กรัมนี้จะดันให้จุดศูนย์ทวงต่ำลงเพื่อให้ได้ระดับกับศูนย์กลางของหน้าไม้ทำให้การส่งถ่ายพลังไปยังลูกสามารถทำในเต็มที่และมีสปินต่ำลงกระดองที่ทำจากคาร์บอนคอปโพสิตหรือวัสดุน้ำหนักเบาทำให้ก้อนทางสเตย์กรัมที่อยู่ลึกลงไปของฐาน เพิ่มการชดเชยความผิดพลาดได้มากกว่าที่คิดตัวต่อมานะครับนั่นคือปิงปิงตัวใหม่นี้นะครับแบ่งเป็นทั้งหมด3รุ่นนั่นก็คือปิง g นะครับและปิง LST e c h และตัวสุดท้ายนั่นก็คือปิง SFT e c h มาดูกันที่ตัวแรกนะครับนั่นคือปิง g มีขนาดใหญ่แต่เน้นด้วยรายละเอียดเช่นกระดองบางเฉียบเหมือนกับปีกมาดังปอนะครับช่วยประหยัดน้ำหนักให้หัวไม้มีน้ำหนักเบาลง และการปรับศูนย์่วงที่ต่ำนะครับทำให้ท่านากอลฟสามารถลดสปินได้เพิ่มมากขึ้นและเพิ่มการชดเชยความผิดพลาดได้สูงความโค้งของสันนูนบนกระดองและส่วนท้ายช่วยให้อากาศไหลผ่านได้อย่างง่ายรุ่น ls tech นะครับกระจายน้ำหนักมาในด้านหน้ามากขึ้นเพื่อลดสปินส่วนรุ่น sf tech กระจายน้ำหนักมาที่โคนเพื่อแก้ไขปัญหาการตีสไลด์แต่ทั้งหมดนี้นะครับคือไดเวอร์ที่สเสถียรที่สุดของปิงเท่าที่เขาเคยผลิตมา และตัวสุดท้ายนะครับนั่นก็คือ t i เทอ i ิส9 1 7 d 2และก็ d 3นะครับไรเวอร์ที่มีก้อนน้ำหนักที่สามารถเลื่อนได้ปัจจุบันดูจะเป็นเรื่องที่ปกติไปแล้วสำหรับท่านักกอล์ฟในปัจจุบันแต่แท่งน้ำหนักที่ทานของไรเวอร์รุ่นนี้นะครับแตกต่างออกไปเพราะกระบอกน้ำหนักมี2แบบนั่นก็คือ รุ่นนิวทรัลจะสามารถรักษาน้ำหนักให้อยู่ตำ่ำและลึกเพื่อชดเชยความผิดพลาดได้อย่างสูงและรุ่นน้ำหนักบนซึ่งจะรักษาน้ำหนักไว้ที่ด้านหลังสามารถสลับด้านได้เพื่อเพิ่มน้ำหนักมาที่โคนหรือปลายเพื่อควบคุมทิศทาง แต่ที่สำคัญคือรุ่น917นี้สามารถปรับน้ำหนักได้โดยไม่รบกวนร,รูปลักษณ์และความรู้สึกอันคลาสสิกของ iver, ไดเวอร์ t ทเทอรทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นข้อมูลอุปกรณ์กอล์ฟที่ผมนำมาฝากท่านผู้ชมกันในวันนี้ท่านผู้ชมชอบอุปกรณ์กอล์ฟตัวไหนหรือไดเวอร์ตัวไหนที่ผมนำมาฝากกันนะครับก็แน่นอนนะครับย้ำกันเช่นเคยว่าอย่าลืมไปทดสอบก่อนที่จะซื้อเพราะบางครั้งนะครับซื้อเพราะความชอบอาจไม่ได้ทำให้ผลลัพธ์ในการเล่นกอล์ฟของคุณดีขึ้น แต่การซื้อเพราะสิ่งที่ทําให้ได้ผลลัพธ์ดีที่สุดนั่นคือสิ่งที่จะทําให้เกมของคุณดีขึ้นทั้งหมดนี้คือช่วงของโปรช็อปในสัปดาห์นี้ครับจบลงไปแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะ่ะก็โปรเชนพาวรดดเวอร์ Driver นะครับซึ่งก็สงการนี้ถ้าเกิดใครไม่ได้ไปไหนเนี่ยก็ลองไปลองกันดูเลย,เลยนะว่าใครชอบตัวไหนอะไรยังไงใช่แล้วคนะ่ะถูกอกถูใจก็ ยิงกลับไปเลยเนาะใ <laughs> จงนันก่อนมากันที่ข่าวพีอสัปดาห์นี้กันว่างดีกว่านะคะกับข่าวแรกเลยค่ะเป็นการแข่งขันนะคะกอล์ฟการกุศลค่ะประจำปี2560นะคะของชมรมไทยแลนด์ช็อตกันกรอล์ฟคลับนะคะชิงถ้วยเกียรติยศค่ะคุณธรรมนูนหวังหลีนะคะรองประธานคณะกรรมการ โอลิมปิกแห่งประเทศไทยค่ะและคุณพันเลิศใบหย,ยกนะคะประธานใบหย,ยกกรุ๊ปนะคะโดยมีอาจารย์สมชายนะคะแสงจิตพันธ์ค่ะประธานชมรมไทยแลนด์ช็อตการกอล์ฟครับนะคะเป็นประธานในการจัดการแข่งขันค่ะรายได้ส่วนหนึ่งนะคะนำไปซื้ออุปกรณ์กีฬามอบให้กับนักเรียนในเขตจังหวัดนครปฐมค่ะได้แก่นะคะโรงเรียนบ้านไล่ต้นสำโรงค่ะโรงเรียนวัดวังเย็นนะคะและโรงเรียนวัดบางแคมค่ะ วันที่4เมษายนนะคะ2,560ที่ผ่านมาค่ะที่สนามยูนิแลนด์กล์ฟแอนด์รีสอร์ทนะคะจังหวัดนครปฐมค่ะสรุปผลการแข่งขันนะคะมีดังนี้ค่ะประเภททีมชนะเลิศน,นะคะทีมทีมเว้งหนุ่มแม่กองนะคะตีได้278คะแนนค่ะรองชนะเลิศน,นะคะทีม SCG นะคะตีได้285คะแนนค่ะประเภท บุคคลไฟ A นะคะชนะเลิศค่ะสิทธิพลนาฏพนมนะคะไฟ B คะ่ะชนะเลิศนะคะอำนาจบุญเทศค่ะและไฟ C ชนะเลิศนะคะวิโรดเกิดสีรินั่นเองค่ะครับแล้วข่าวต่อมานะครับเป็นบริษัท g o ล์ฟเทรน a s เอเชียจำกัดนะครับโดยคุณยาสุอากินากาชิมะทำพิธีเปิดร้านนิโก้นิโก้ช็อปเพื่อจัดจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์กอล์ฟและ a c c e s s ร r y กอล์ฟแบรนด์ออนออนะครับจากประเทศญี่ปุน่น ณนะบริเวณชั้น2ธนิยะพลาซาสีลมนะครับโดยภายในงานเนี่ยผู้บริหารจากออนออฟประเทศญี่ปุ่นเดินทางมาร่วมพิธีเปิดร้านและให้ข้อมูลแบรนด์รวมถึงตัวผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับขณะที่โปรดักต์ของออนออฟเนี่ยจะนำเที่สินค้าที่ประสิทธิภาพและทันสมัยมีความเป็นไลฟ์สไตล์ตอบโจทย์น,นักกอล์ฟในยุคปัจจุบันและในแต่ละรุ่นจะมีกลุ่มเป้าหมายเช่นกันนะครับแบ่งเป็น3ประเภทก็คือไลน์อากะกสำหรับนักกอล์ฟประเทศซีเนียนะครับเป็นอุปกรณ์เน้นการตีง่ายและสามญญญารถสร้างระยะได้ดี ลายคูโร่เนี่ยจะเป็นของนักกอล์ฟทั่วไปที่ชื่นชอบในวงการแฟชั่นและความแม่นยำนะครับลายเลดี้สำหรับนักกอล์ฟสุภาพสตรีในระยะทางง่ายต่อการสวิงรวมถึงนอกจากลายสินค้าอุปกรณ์กอล์ฟออนออฟแล้วเนี่ยยังนั้ยังนำเสนออุปกรีที่มีความเป็นแฟชั่นโดดเด่นแตกต่างจากแบรนด์กอล์ฟอื่นๆไม่ว่าจะเป็นถุงกอล์ฟกระเป๋าเดินทางเสื้อผ้ากอล์ฟเป็นต้นสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบรนด์ออนออฟนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทกอล์ฟเทรนด์เอเชียจำกัด โทร02 3 0 0 6779หรือ On Off Shop ทริยะพลาซาที่เบอร์02 231 2167นะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเลยนะคะสำหรับท่านใดค่ะอยากจะประชาสัมพันธ์นะคะเปิดตัวสินค้าใหม่หรือว่าโปรโมชั่นดีๆจากสนาม,อมกอล์ฟนะคะคก็สามารถส่งมาได้ค่ะที่ขับ b อ็กทีนกอล gmail.com ค่ะครหรือใครอยากเป็นเพื่อนกับเรานะครับสามารถแอดมาได้เลยครับที่ a c e b o o k นะครับ, Facebook, รบ,รบ golf club 18 ช่แล้วค่ะวันนี้นะคะรายการของเราก็หมดลงแล้วก่อนจะจากกันไปนะคะต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีจากช้างค่ะรับคีสุดๆครับผมค่ะเสื้อจากที่วันๆใส่อยู่นี้นะคะดูไทยแลนด์ค่ะและบริษัท TSR Sport นะครับผู้นำเข้าจัดจำหน่ายนะครับคอบบ้าพม่ากอล์ฟนะครับค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามรายการของเราได้นะคะทุกวันอังคารค่ะเวลาสมทุ่มถึง4ทุ่มตรงนะคะที่ช่อง 3,,67 นะคะทรูวิชันค่ะแล้ววันพุธนะครับตีห้าถึงหกโมงเช้านะครับอีกรอบหนึ่งวันพุธเหมือนกันนะครับ ตอน11โมงเช้าถึงเที่ยงแล้วก็จะเป็นรอบสุดท้ายคือวันเสาร์นะครับตอน6โมงถึงทุ่ม1น,นั่นเองแล้วก็สำหรับท่านไหนนะคะที่อาจจะถนัดในช่องทางอินเทอร์เน็ตนะคะก็สามารถเข้าไปดูที่ www.manager.co.th/entertainment นะคะค Entertainment ของเราได้อีกหนึ่งช่องทางเลยค่ะวันนี้นะคะรายการก็หมดลงแล้วนะคะก็ขอคุณนะคะทุกท่านที่ติดตามชมรายการอของเรานะคะตั้งแต่ต้นยันจบเลยค่ะคเจอกันใหม่นะคะสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะวสวัสดีค่ะสวัสดีครับ